ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะที่งานนี้เนี่ยพ่วงกับคุณชูวิทย์ไปด้วยแล้วบอกว่ารถทัวร์ถ้ามาผมอ่ะเตรียมลานจอดเอาไว้แล้วมาที่จตุพรพรหมพันธุ์กับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เอาไว้ได้เลยเพราะอะไรเพราะผมฟันธงเลยว่า10สิงหาคมเนี้ยยังไม่เห็นคุณทักษิณกลับหรอกนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่คิดตรงกันซึ่งคิดมานานแล้วด้วยเขาบอกว่าเขาคิดมานานแล้วคุณจตุพรพรหมพันธุ์ให้สัมภาษณ์วันนี้ล่าสุดเห็นไหมให้สัมภาษณ์ไปยิ้มไปค้ำไปการเมืองมันไม่เดือดเลยใช่ไหมเออดูไม่เดือดอะเราอะเดือดคนในฐานะคนติดตามเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันคุณจตุพรบอกว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์ก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงผมมาเชื่อตั้งแต่วันแรกแล้วว่าจะไม่ได้กลับก็เหมือนกับทุกครั้งที่คุณทักษิณประกาศว่าจะกลับบ้านรวมๆแล้วก็ร่วม20ครั้งแล้วมั้งแล้วก็จบลงด้วยการไม่ได้กลับมาสักครั้งซึ่งเคยบอกกับสื่อไปแล้วไงว่าอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปพาดหัวอย่าเพิ่งทำวอมันจะเขินหากไม่เห็นการปรากฏตัวของคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองวันที่10สิงหาคมเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อเหตุผลที่คุณทักษิณจะยังไม่ได้กลับเป็นเพราะดีลที่ฮ่องกงรวมถึงดีลมินช็อกมันล่มเนื่องจากคาดว่าในดีลนั้นคุณทักษิณต้องกลับบ้านแบบเท่ๆไม่มีความประสงค์ที่จะติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่ในเมื่อดีลนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เลยไม่กลับไงถ้ากลับมาจริงๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ก็คงไม่มีภาพที่ฮ่องกงไม่มีความจำเป็นต้องพูดประมาณสัก20ครั้งมันกลับมาได้ตั้งแต่แรกที่ประกาศแล้วไม่ต้องหนีออกไปหรอกแต่ดีลมันล่มส่วนที่น่าเห็นใจที่สุดคุณจตุพรบอกคือคุณอุ๊งอิ๊งคนเป็นลูกสาวคนเป็นแม่อยากให้พ่อกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามันก็เป็นปกติส่วนที่ไปคอมเมนต์เขาว่าเพ้อเจ้อก็เป็นคอมเมนต์ของคนเป็นลูกต้องเข้าใจนะธรรมดาของคนเป็นลูกมันต้องดีใจอยู่แล้วนักข่าวของเราน้องนิวยอร์กถามเลยพี่ตู่ถ้าวันที่10กลับมาแหกไหมพี่โอ้แหกไหมพี่ตู่แหกไหมถ้ามาจริงผมพร้อมหน้าแหกเอารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านผมก็น่าชูวิทย์ได้เลยรอฟังเสียงพี่ตู่จตุพรค่ะว่าคุณนุ่งยิ่งจะสวนนะครับกับสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์ว่าเพ้อเจ้อก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนายกทักษิณไม่ได้กลับมาในวันที่10อย่างแน่นอนผมว่าคนเป็นลูกรวมกระทั่งคนที่เป็นแม่คนด้วยต่างก็มีความหวังว่าพ่อจะได้กลับบ้านตาจะได้กลับบ้านซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะนี่ก็เป็นเรื่องของความงดงามของความสัมพันธ์ตามปกติแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรามีกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่ยกเว้นให้กับใครมีคนติดคุกกับท่านในมากมายเหตุเพราะท่านในมากมายนี่ไม่นับต่อสู้ไปตายในคุกก็มีสารพัดสารพันในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ปล่อยวางได้ท่านก็มาผมก็พร้อมจะหน้าแตกนะครับพร้อมจะรับรถทัวร์มาก็เฉลี่ยขนส่งชูวิทย์กับขนส่งจตุพรมาพร้อมนะจัดลานจอดรถรอเลยเขาบอกว่าถ้ากลับมาจริงๆอ้าวพร้อมแหกก็แหกไปด้วยกันกับคุณชูวิทย์เนี่ยแหละฮะนี่คือคำยืนยันความมั่นใจจากคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะครับที่มั่นใจว่า10สิงหาคมนี้ไม่ได้เห็นหน้าคนชื่อทักษิณชินวัตรในประเทศไทยแน่นอนแต่อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่ไม่เชื่อก็มีแต่คนที่เขาอันนี้ก็แหกเหมือนกันคืออวย